ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวแกงมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เครื่องแกงเขียวหวานพร้อมกะทิเข้มข้นตราโลโบลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนผัดน้ำพริกแกงจนมีกลิ่นหอมค่อยๆเติมน้ำจนหมดต้มจนเดือดใส่เนื้อสะโพกไก่ลงต้มใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนไก่สุกนุ่มและน้ำเริ่มงวดเตรียมไว้ค่ะนำก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กลงลวกในน้ำเดือดจนสุกจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟราดด้วยน้ำแกงเขียวหวานวางเนื้อสะโพกไก่ต้มสุกถั่วงอกลวกสุกใส่เต้าหู้เหลืองทอดไชโป๊หวานถั่วลิสงคั่วป่นหอมแดงเจียวโรยต้นหอมซอยและพริกชี้ฟ้าแดงซอยรับประทานคู่กับไข่ต้มปรุงรสชาติเพิ่มได้ตามต้องการเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวแกงเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้